ยผ่านมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแต่ว่าแฟชั่นยุค60เนี่ยก็ยังคงครองใจพวกเราอยู่วันนี้นะครับเราก็เลยขอพาไปดูงานฉลองครบรอบ68ปีของพรีเมียมสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีกันซะหน่อยกับเวสป้าครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champบริษัทเวสปีอาริโอจำกัดประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเวสป้าและพีอาร์จีโอร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย AIP Foundation จัดงานฉลองครบรอบ68ปีเวสป้าภายใต้ชื่อ68 Years of Vespa La Festa ที่รวบรวมเอาเหล่าคนรักสกูตเตอร์จากทั่วทุกสารทิศมารวมกันอยู่ในขบวนคาราวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยจุดมุ่งหมายของงานครั้งนี้คือเพื่อจัดหาหมวกนิรภัยส่งมอบให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้โครงการ Health Safe One Life by Giving A Kid a Helmet เมื่อวันเสาร์ที่14มีนาคม2558การรวมพลคนรักเวสป้าเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปบริเวณลานเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ถนนเจริญกรุงและเมื่อการรวมพลพร้อมแล้วคาราวานเวสป้าก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ราชสตรีนามัยสมาคมหรือสนามม้านางเลิ้งเพื่อร่วมงานคาร์นิวัลบรรยากาศสไตล์อิตาเลียนที่บรรจงรังสรรค์ให้เหมือนย้อนกลับไปยังปีที่เริ่มมีการผลิตเวสป้าครั้งแรกในช่วงต้นยุค50ในงานมีการจัดแสดงรถเวสป้าจากยุคสมัยต่างๆการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงตลาดหน้าสไตล์วินเทจจำหน่ายของที่ระลึกโชว์ของสะสมและไฮไลท์ของงานเป็นการหาผู้โชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของเวสป้ารุ่น68 Anniversary Limited Edition จากการประเมินของบริษัทเวสปีอาริโอจำกัดประเทศไทยการรวมพลคนรักเวสป้าปีนี้สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียได้อย่างสมบูรณ์โดยมีผู้ที่รักในรถเวสป้ารวมถึงศิลปินดาราและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งจนทำให้ยอดการรวมพลครั้งนี้มีรถเวสป้าเกือบ 5,000 คันจากทั่วประเทศสูงกว่าที่คาดการไว้จากจำนวน 3,000 คันจะว่าไปแฟชั่นยุค60นี่มันไม่เคยเอาไปเลยจริงๆนะครับและผมคิดว่ามันน่าจะได้รับความนิยมไปอีกนานอันนี้คอนเฟิร์มครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่31ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามาร่วมสนุกชิงรางวัลกันอย่างมากมายโดยเราได้จับฉลากหาผู้โชคดีสำหรับ3รางวัลใหญ่ไปแล้วครับเมื่อวันที่27มกราคม2558และได้ทำการส่งมอบรถกันที่บริษัทสื่อสากลตอนนี้จูนกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านรออยู่แล้วในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยคม2558บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดพิธีมอบรางวัลใหญ่4รายการซึ่งประกอบไปด้วยรายการซื้อรถชิงรถชิง MG6 Fastback 1.8 X Turbo Sunroof มูลค่า 1,128,000 บาทรายการซื้อบัตรชิงรถชิง Ford All New Eco Sport รุ่นเทรนด์มูลค่า 759,000 บาทรายการร่วมลุ้นแบบคนรุ่นใหม่SMS ชิงรถชิง Suzuki Celerio รุ่น GL มูลค่า 439,000 บาทและรายการซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์ชิงมอเตอร์ไซค์ Honda CBR 650F มูลค่า 300,000 บาทซึ่งได้มีการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีจากงานแถลงแนวคิดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32ไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาพิธีมอบรางวัลมีคุณขวัญชัยประพัฒน์พงษ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทรถยนต์ที่เป็นรางวัลมาร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวอย่างเป็นกันเองซึ่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นผู้โชคดีจนวันที่มารับรางวัลจึงมั่นใจว่างานนี้แจกจริงและสำหรับรายชื่อผู้โชคดีในรายการซื้อรถชิงรถได้แก่คุณกรกนกใจฉลาดซื้อบัตรชิงรถได้แก่
คุณทิติกรโอภาสนิพัฒน์รายการร่วมลุ้นแบบคนรุ่นใหม่ SMS ชิงรถได้แก่คุณสุนทรบุญมีมีชัยรายการซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์ได้แก่คุณสุนทรเพิ่มเพียรศิลป์เราลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลกันค่ะตอนนี้นะคะจูนอยู่กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในรายการซื้อรถชิงรถค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งสองคนกันเลยดีกว่าค่ะตอนที่ซื้อเนี่ยคิดไหมคะว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดมาก่อนเลยใช่ไหมคะตอนนั้นซื้อรถอะไรไปคะ Toyota Yaris ค่ะแล้วได้อะไรกลับมาคะ MG ซิค่ะ MG มูลค่า1,128,000ค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะก็เป็นรางวัลที่แบบเกินคาดที่ว่าจะได้นะคะก็คือก็ฝากให้ทุกคนมาเดินดูงานมอเตอร์เอ็กโปในปี2015นะคะแล้วก็เผื่อจะได้รางวัลแบบนี้เหมือนกันค่ะค่ะยังไงวันนี้จูนขอยินดีด้วยนะคะทั้งสองคนเลยขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะจูนอยู่กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในรายการซื้อบัตรชิงรถค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะอยากทราบว่าตอนแรกที่ทางเราติดต่อกลับไปเนี่ยตอนนั้นเชื่อไหมคะว่าตัวเองจะได้จริงๆงงครับตั้งตัวไม่ทันเลยตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบว่ามาหลอกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่ส่งไปเนี่ยส่งไปทั้งหมดกี่ใบคะพี่เปาทั้งหมด3ใบครับ3ใบมูลค่า300บาท300บาทแล้วรถที่เราได้ไปมีมูลค่า 759,000 700,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่เปาฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ยังไงขอบคุณทางผู้จัดงานนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็คือนอกจากจะเข้ามาชมรถที่สนใจแล้วก็ยังได้ดูรายการส่งเสริมการขายดีๆแล้วก็ยังมีของรางวัลติดกับบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นโชคนะครับไม่ได้คิดว่าจะได้ยังไงต้องขอบคุณนะครับค่ะวันนี้จุนขอยินดีด้วยนะคะพี่เปาค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะจุนอยู่กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในรายการส่ง SMS ชิงรถค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันค่ะพี่ทอนมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยปทุมธานีปทุมธานีนี่เองนะคะใกล้ๆตอนนั้นเนี่ยที่เราส่ง SMS ไปคิดไหมคะว่าตัวเองจะได้รถคันนี้กลับมาก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับไม่คิดว่าจะได้ด้วยค่ะแล้วตอนที่ส่งเนี่ยส่งไปกี่ครั้งคะส่งไป10สิทธิ์ครับ10สิทธิ์นะคะเราได้รถมาในมูลค่าเท่าไหร่คะ439,000 439,000ยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะจูนอยู่กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในรายการซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์ค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าตัวเองจะได้ไม่คิดว่าจะได้ครับค่ะแล้วตอนที่ทางเราติดต่อกลับไปเนี่ยตอนนั้นเชื่อไหมคะว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีคนนั้นตอนแรกยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับยังไม่เชื่อนะคะโทรมาล้อเล่น ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่นะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กโปครับปลายปีนี้ก็จัดแล้วก็จัดทุกปีครับผมเองมาเที่ยวทุกปีครับค่ะสำหรับใครที่อยากได้รับรางวัลอย่างผู้โชคดีทั้ง4ท่านนี้บ้างต้องอย่าลืมมาเที่ยวชมงานและร่วมลุ้นรางวัลกับเราได้ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32หรืองาน Motor Expo 2015ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมปลายปีนี้และคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของงาน Motor Expo ได้ที่เว็บไซต์ motorexpo.co.th แล้วพบกันค่ะ